จบไปแล้วนะครับสำหรับการดีเบตระหว่างคัมราแฮร์ริสนะครับแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการดีเบตที่เป็นหนึ่งในการตัดสินใจของคนสหรัฐอเมริกาเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยจะอยู่ฝ่ายไหนอะไรยังไงสำหรับคนที่เป็นกลางๆแล้วต้องบอกว่าเป็นการแถลงข้อมูลที่เรียกว่าเด็ดขาดพอสมควรสำหรับโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับถ้าไปดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยก็เป็นการพูดนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะไปสตริกถึงเรื่องปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่โจไบเดนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีและคามาลาแฮร์ริสเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีเรื่องของผู้ที่ทะลักออกมาจากพรมแดนนะผู้อพยพนั่นแหละแล้วมาสร้างปัญหามากมายให้กับสหรัฐอเมริกาเขาก็พยายามจี้จุดตรงนี้เรียกว่าจี้ถึงขั้นว่าออกมาบอกว่าเนี่ยไอ้ผู้อพยพเนี่ยมากินหมากินอะไรนะกินหมากินแมวกินสัตว์เลี้ยงของคนอเมริกาซึ่งเขาก็แหกกันเลยในรายการในระหว่างดีเบตว่าเฮ้ยมันไม่มีนะนี่มันเฟคนิวนะคุณมาพูดเฟคนิวอะไรอย่างนี้กลางวงดีเบตต่างๆซึ่งก็ต้องบอกว่าทรัมป์เนี่ยก็หลุดออกมาเฟคนิวหลายอันพอสมควรหนึ่งแล้วก็คัมราแฮร์ริสเนี่ยก็จัดการเรื่องนี้ได้อย่างดีพอสมควรครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าลีลาของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งลายในส่วนของคัมราแฮร์ริสเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ทิ้งลายการเป็นศาลเป็นผู้พิพากษาเก่าเขาเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษาเป็นในฝ่ายของฝั่งของทางตุลาการมาก่อนก็ไม่ได้ทิ้งลวดทิ้งลายอะไรตอบโต้ด้วยข้อมูลที่ชัดเจนต่างๆนานาโดยมีการทิ้งท้ายนะครับในส่วนของคัมราแฮร์ริสเนี่ยก็บอกว่าเขาจะทำอะไรบ้างปกป้องสิทธิสตรีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของทรัมป์ก็โซเลยบอกว่าเอามันอยู่มา3ปีไม่ทำละจ้าต่างๆนานานี่อาจจะเป็นการดีเบตครั้งสุดท้ายแล้วล่ะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนก็ต้องมาดูว่าตกลงจะยังไงแต่รอบนี้เนี่ยหลังจากที่ดีเบตน่าจะรู้แล้วครับว่าตกลงแหละใครจะกำชัยชนะของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมีต่อไปซึ่งก็ต้องบอกว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะครับเพราะว่ากำหนดทิศทางของโลกเลยนะกำหนดทิศทางของโลกใบนี้แหละเรื่องราวน่าสนใจมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องของสวัสดิการสังคมอะไรต่างๆเดี๋ยวไปหาฟังเอานะ